ดูหัวบ้าบ้าดกุ้งพี่น้องพี่น่ะพี่น่ะกุ้งนี่จะกุ้งห่วงบ่มีเนาะห่วงบ่มีห่วงบ่มีนี่จะกุ้งบ้าดพอเลยบาทเดียวนี่กุ้งกุ้งกุ้งบ้าพี่น่ะโอ้ยตัวพี่น้องลาครับกุ้งไอ้ต้อยสวัสดีครับพบกับผมบ่าวเคนสติ๊กอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องพากันมาหาอยู่หากินอีกแล้วของน้อยๆล่องน้อยๆในสวนปาล์มเดี๋ยวเคยมาหาอยู่หากินมาสอนกุ้งมาหาง้วงหากบนี่หมานขนาดบ่ได้มานานเลยพี่น้องปลาเล้งจ้ะปลาไหลปลาไหลของน้อยๆของน้อยๆนี่ปลาไหลหลายๆมาแล้วพวกตะป้าสติ๊กเห็นนี่ค่ะบ่ยุ่งยับยุ่งยับยังน้อยนี่แต่ก็ต้องรุ่นจ้ะว่ากบมาไข่ช่วงที่ฝนแห้งๆช่วงนึงค่ะเนาะบ่เคเนาะแม่นที่พาพี่น้องยกโยน้ําละช่วงนึงค่ะจ้ะมีกบมีกุ้งมาอยู่บ่เตรียมถังมาใส่กระติกมาใส่ให้ดีจักสิได้หยังอยู่บ่ต้องมารุ่นกันเฮ็ดเฮ็ดละโงกก็บ่ออกจ้ะพี่น้องเมื่อวานเดี๋ยวไปเบิ่งเลยออก 2-3 ดอกแต่บ่ได้ถ่ายไปให้พี่น้องเบิ่งดอกหน่อยเดียวเดี๋ยวบ่เคสิตั้งกล้องเนาะเดี๋ยวเฮามาละกันมาลุ้นกันจ้ะว่ามื้อนี้เฮาสิหมานได้กุ้งได้กบได้ห่วงอยู่บ่สิได้หยังมั่งเนาะมาลุ้นกันครับมาลุ้นกันพี่น้องสติ๊กเดินไปรอฝั่งพุ้นเราจะลากจากฝั่งนู้นมาครับไปลุยกันเลยมาลุ้นกันตั้งกี่ต้นนะบาทเลขเป็นจังไดบางโต๊ะล้างก่อนล้างก่อนล้างก็มีงู
ูน้ำอย่ามันงูกระเหงงูกระเหงโอ้แม่งูงูน้ำอะไรมันออกข้างบนเนาะออกข้างบนแล้วออกในน้ำโดนอีกแล้วหัวมันโผล่มาแล้วมันลงน้ำอีกแล้วมันเป็นอย่างนั้นมันคือลงน้ำอีกแล้วมารุ่นกันพี่น้องมีอะไรมั่งในนี้มีตัวเดียวบ่จักเลยกูกูมึงจับเอาเค้นมึงดิกบน้อยมาหาดิดตักๆๆอยู่ฮะกบๆอ่ะนี่ได้1ตัวกบจะทางไว้เฮ้ยบ่เบิ่งกุ้งบ่เบิ่งกุ้งบัดนี้กุ้งดูหัวมาวัดกุ้งพี่น้องพุ่นน่ะพุ่นน่ะกุ้งมึงจะกุ้งห่วงบ่มีเนาะห่วงบ่มีห่วงบ่มีมึงจะกุ้งป๊าดพอเลยบาทเดียวนี่กุ้งกุ้งกุ้งป๊าดคุณน่ะโอ้ตายพี่น้องตายครับกุ้งไอ้ต้อยป๊าดพี่น้องคุณน่ะมันหลายอีหลายอีดีไม่เห็นไหนบ่เข็นเขาต้องเอาไปแกว่งน้ำอีกจังหน่อยจังเลือกได้บาทเดียวพอเลยพอแล้วบ่ลงแล้วพุ่นน่ะพุ่นน่ะปาดปาดบ่เคียนในขี้ต้มนี่มันเลยโอ้ยต้อยเราลงไปแกว่งน้ำก่อนเนาะแม่นๆล้างขี้ต้มหมกก่อนเดี๋ยวจับส่งเขายืนอยู่ข้างบนแล้วก็แกว่งแกว่งแกว่งเลยเนาะจ้าเจอกันลุยเด้อแล้วค่อยมาเลือกมาช่วยกันเลือกล้างมาแล้วนะนี่แต่กุ้งมายามไหนกะมันใหญ่ขึ้นเลยได้นี่เนาะเขาไม่ได้มานานมากเลยครับเนาะเนาะเคยคิดหวังเลยมันอย่างเดียวเลยทอดนะได้ทอดแล้วโอ้ยพี่น้องจ๋าพี่น้องโอ้เต้นไปแล้วเต้นไปแล้วโตกุ้งต้องใส่น้ำที่จริงนี่บอกกินเลยจังเลือกง่ายเนาะจังเลือกง่ายจ้ะฮึกมือบัดนี่บอสักเอาไปเลือกที่บ้านแม่นฮึกลุงบัดถังนี่มาฮึกมือเลือกอยู่เฮือนจ้ะกลับมาถึงบ้านแล้วจ้ากระติกออกจากกระติกก็อึ๊บมาใส่น้ำจ้ะบัดนี้จังเลือกง่ายกุ้งโอ้ก้อนดินติดมานำก้อนบักใหญ่เลือกอยู่หุ่นมันเลือกยากจ้ะต้องเอามาใส่น้ำใส่น้ำจะเลือกง่ายออกจากผะแย่งก่อนผะด่างก่อนผะแย่งผะด่างกุ้งก็ได้พี่ติโต้ใส่ๆบ่เคยอาบน้ำอยู่มาถึงเลยกระติกก็อาบเรียบร้อยแล้วจ้ะบัดนี้เดี๋ยวตั้งกล้องพาพี่น้องเลือกกุ้งก่อนจ้ะบัดนี้พี่น้องมาเลือกบัดนี้เอาขี้เหนียวก่อนขี้เหนียวอะไรครับอ
ับมาถึงบ้านแล้วจ้ะพี่น้องก็หน้าสติ๊กมาเทกุ้งใส่กระมังไว้จ้ะเดี๋ยวไปอาบน้ำจ้ะเพราะว่าเปียกเนาะมันคันจ้ะเฝ้าไปอาบน้ำล้างตัวโอเคก็อาบน้ำอยู่จ้ะคุณกุ้งเทไว้ลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องอยู่เมื่อกี้เนี่ยเลือกน้อยนึงเลือกเอาขี้เหงื่อออกจ้ะแต่ตัวเด็ดติดในขี้เหงื่อสติ๊กก็เอาไปใส่กระมังปิดฝาหม้อไว้มาบัดนี้เฮามาเลือกกันจ้ะบัดนี้เห็นจะมือเด้อพี่น้องเรียกเด็กๆอยู่จ้ะเดี๋ยวเด็กๆตามมานี่เขาจะเลือกใส่กำมังนี่จ้ะนี่สาวติ๊กเลือกเอาขี้เหงื่อออกก่อนที่สาวติ๊กสิไปล้างตัวอาบน้ำมาจ้ะนี่ดิขี้เหงื่อสาวออกแต่กับโบเบิร์ตออกจากนี้นี่ยังมีอยู่ขี้เหงื่อกุ้งล้วนๆเลยจ้ะโอ้ยอย่าโดดไม่โดดเลือกกุ้งดูตัวใสๆเลยแน่มีนกน้อยพี่น้องมีอยู่ตัวนึงนี่บินไปบินมาเพื่อนมาเอาทีละโตละโตอยู่นี่หมวกตะปาดหลากหลาย1บาทเดียวพอเลยกับอีกอย่างบุก้าลงเราจะเจองูเลยกุ้งล้วนๆเลยตัวพอดีทำทอดมันเลยนะพี่น้องนะตัวบักใหญ่บักใหญ่ลายคักตัวนี้ใหญ่ปะครับของกินจากธรรมชาติอยู่ในเมืองนี่ซื้อได้นี่พี่น้องมันขายเป็นชุดยำชุดลาบชุดก้อยอยู่มาเลือกสร้อยหน่อยแม่มาเลี้ยงง่ายดิหนิเห็นหอยแม่บ่บ่เห็นดอกเจ้าตั๋งผู้มาหอยน้อยๆได้เฮาเอาตั๋งอีหยังเฮาบ่ได้มักนั่งตั๋งเอาแต่เราฮู้ดีเออได้เด้อค่ะโอเคมีผู้ช่วยมาช่วยเลยพี่น้อง
สวัสดีจ้าเห็ดตะมือเด้อนะเลือกมืดมือเลยจ้าแบบนี้ที่เหนียวกินพี่เด้อบักปามอาหารของกุ้งเลยบักปามพอดีงามเลยกุ้งก็พี่น้องนี่เติมนึงละเดี๋ยวขอตัวเลือกแล้วก่อนเนื่องจากพี่น้องที่ถ่ายให้เบิ่งว่าได้หน่อยได้หลายสำเร็จจ้ะเพราะว่าลูกจะใช้เวลานานเติบจ้ะในการเลือกนี่ค่ะเบิ่งแล้วเต็มเลยทั้งกุ้งทั้งขี้เหยื่อแต่กุ้งก็หลายอีดีจ้ะพูดดิตัวใหญ่ๆก็อ่ะเดี๋ยวเราติ๊กกับน้องอยู่พากันช่วยกันเลือกก่อนจ้ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันเนาะนี่จ้ะพี่น้องเลือกเรียบร้อยแล้วจ้ะแต่ก็สิมีเลือกซ้ำอีกรอบเพราะว่ามันอาจจะมีเศษใบมุงใบไม้ติดมานำเนาะได้หลายอยู่เนาะได้หลายประคักเลยจ้ะน้องอดาก็มาเลือกน้องอยู่ก็มาเลือกเมื่อกี้นี่ซอยก็เลือกไปเบิดละของบ้านเบิดละนี่จ้ะพี่น้องเยอะมากเผื่อเลือกแล้วบางโตก็เริ่มเริ่มขาวเลยตายเลยยังสดอยู่ก็มีจ้ะนี่ดิมีชาติกสีไว้ให้น้องอิ๋วทำเมนูทอดกุ้งจ้ะนี่เด้อในหลายเนาะตักให้พี่น้องเบิ่งก่อนอันแรกได้นี่ป่าเดียวอีหลีได้พี่น้องคือเห็นเขาเลยห่อมาเลยเนาะบอกเกินเนาะเดียวพากันพอเลยในหลายอีหลีจ้ะพ่อใส่กำลังน้อยไว้ก่อนตรงนั้นงามเดี๋ยวต้องเลือกชิ้นใหญ่รอบนึงแน่นจ้ะยังมีติดอยู่ข้าวจะลายน้ำหมดเลยจ้ะอุ้ยนะหลายอีหลีนี่แต่ตอนกุ้งบาทเดียวพอเลยพอพอดีกินเลยจ้ะเศร้าเนาะได้ย่านงูน้ำแล้วบ่ลงแล้วไหลลงไปในน้ำเก่าก็เลยลงน้ำงูงูน้ำเนาะงูน้ำงูน้ำจ้ะบ่มีพิษดอกแต่ถ้าถามว่ามันกัดแต่เก็บคือกันเด้องูเบิร์ตเตอร์หนูผิดหวังหาอยู่หากินวันนี้ครับพบมาเจียวพร้อมตัวนึงพอดีใส่น้ำพอเอาเจาะจับพี่น้องคนหลักไปด้วยปุ๊บตัวพอดีเลยทอดมันปุ๊บเขาเลือกชิ้นเย็นนิดๆหน่อยๆเนาะเยอะมากเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับเราพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า